โอเคสวัสดีครับทัวริงพิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของพี่ใหญ่นะครับจากประเทศงามวงวานนี่ครับหนุ่มใหญ่หัวใจไบเกอร์อีก1คัน1คน1รุ่นนี่เลยนะครับคันนี้ลูกค้าได้มาเป็นมือ2นะครับแต่กริปมากๆถือว่าแจ่มมากมากนะครับไม่น้อยนี่เลยดูครบดูเท่ดูเต็มไปหมดนะครับถ้าเป็นตัวพันสายลุยขี่สบายสบายชิวชิวไม่ต้องใส่เกียร์นะครับเรียกว่าบิดอย่างเดียวไม่ต้องคิดเยอะนะครับตัวนี้เลย Africa Twin นะครับหรือเขามีชื่อเล่นเรียกเขาว่า CRF100นะครับ CRF 100ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโฉมปัจจุบันนี่ฮะในส่วนของเจ้า Africa Twin เนี่ยชุดแต่งของเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Touratec Civi Italy Kappa Italy Panther นะครับแล้วก็ของกระจุกกระจิกอีกมากมายหลายรายการเลยแต่สิ่งสำคัญและก็ถือว่าเป็นพระเอกของงานในวันนี้เลยนะครับก็คือชุดปีบข้างพร้อมกับแหลกแหลกข้างตรงรุ่น Africa Twin เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีตัวแหลกท้ายที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยแบบนี้ครับให้มาจากศูนย์จะเป็นแบบนี้นะครับแต่สำหรับบางรุ่นที่เป็น MT เป็นรุ่นแมนนวลนะครับแมนนวลบางรุ่นนะครับก็จะไม่มีแหลกท้ายตัวนี้มาให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านเพื่อนสั่งซื้อรถมาหรือมีรถอยู่เนี่ยแล้วอยากได้กล่องท้ายกล่องข้างเนี่ยต้องเช็คกันดูก่อนในเบื้องต้นว่าใช้แหลกท้ายหรือแหลกข้างตัวไหนกันอยู่นี่ครับดูรอบๆเขาก่อนอีกจุดหนึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับในชุดของตัวปิ๊กข้างแหลกข้างของเขาเนี่ยก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในส่วนของตัว Africa Twin เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ปิ๊กข้างหรือชุดแหลกข้างที่เป็นแบบหลบท่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะแต่จริงๆแล้วก็จะมีบางคันที่เราทำไม่หลบท่อให้นะครับก็ไม่ได้ถือว่าออกมาเยอะมากนะสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่เราจัดการทำเป็นชุดปี๊บพร้อมแหลกหลบท่อให้แบบนี้เลยนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือว่าคันนี้เนี่ยเราเผื่อให้ตัวปี๊บเนี่ยขึ้นมาสูงประมาณหนึ่งจากปกตินั้นเพื่อนนะจากปกติเหตุผลเพราะว่าในส่วนของตัวคันนี้เนี่ยลูกค้าใช้โชคเดิมแล้วก็ปรับให้มันต่ำสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราปรับลดลงมาเนี่ยตัวปี๊บเนี่ยมันก็จะลงมาเยอะมากเกือบจะถึงท่อเลยทีเดียวเรามีความจำเป็นที่ต้องยกตัวปี๊บขึ้นหนีตัวท่ออ่ะเดี๋ยวผมลองลงให้ดูนิดนึงอ่ะก็เอาเชิบในส่วนของตัวรถอันนี้เรายกรถก็ยกสูงเลยยกขาตั้งคู่อยู่นะครับขาตั้งคู่ตัวนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเป็นของโมโตสกิลทำตรงรุ่นนะครับทำให้ตรงรุ่นกับแอฟริกันตัวนี้เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโมเมนตัมหรือจังหวะในการยกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันต้องออกแรงกันนิดนึงนะครับในการเบี่ยงให้ตัวรถมันมีโมเมนตัมดึงไปข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเอารถลงให้ดูจะเห็นว่าเมื่อเราเอารถลงแล้วเนี่ยนะครับตัวโชคครับหรือแค่นี้ก็ตัวท่อและตัวท่อและแหลกเนี่ยนะครับนะฮะนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราจะทำขึ้นมาหนีให้ความสมควรเลยนะแล้วก็เมื่อเราเอารถลงแล้วตัวปี๊บไม่ได้ดูสูงนะครับเดี๋ยวผมลองดูของนี่ผมสูงแค่162อ่ะ165 165เนี่ยวันนี้ยืนเต็มเท้าถ้าสังเกตว่าในส่วนของตัวปี๊บเนี่ยนะครับเรายกขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้ตัวปี๊บมันดูต่ำมากจนเกินไปนะครับลูกค้าเน้นการขับขี่เดินทางออกต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ใช้งานในเรือบ้างนิดหน่อยนะครับจึงไม่อยากให้ตัวแหลกข้างเนี่ยออกมากเกินไปดูฝั่งแหลกข้างก่อนครับในส่วนของแหลกข้างตัวนี้แล้วก็ชุดปี๊บนะครับเป็นแบบควิกล็อกนะครับกุญแจจะให้มาทั้งหมด4ดอกด้วยกันใช้แค่ดอกเดียวเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับกดล็อกครับ
กดสลักเซฟตี้บริเวณนี้ในการเปิดฝาทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะเอิ้มยกขึ้นครับเก็บสลักครับแล้วก็เปิดฝาที่ตัวปี๊บข้างชุดนี้เป็นแบบหลบท่อด้านขวานี่ครับตัวปี๊บเราจะทำหลบท่อมาให้แบบนี้เลยนะครับที่ตัวบอดี้ก็จะมีอินเนอร์มาให้ส่วนตัวฝาครอบก็จะมีอินเนอร์ให้เช่นกันแล้วก็มีช่องให้ใส่ของกระจุกกระจิกเวลาเราจะเอาตัวปี๊บออกจากตัวรถตัวแหลกครับปิดฝากันนะไขกุญแจปลดล็อกครับกดปุ่มสลักเซฟตี้นี้แล้วเก็บสลักก่อนครับปึ๊บแล้วก็ดึงตัวปี๊บเฉียงขึ้น4 5 3ครับแบบนี้ครับยกขึ้น4 5ปึ๊บแบบนี้เลยปิดล็อกในส่วนของชุดแหลกเป็นงาน Heavy Duty ทาง Panther ทำให้ตรงรุ่นนะครับให้ใช้ร่วมกันได้กับตัวแหลกเดอร์ของศูนย์แบบนี้เลยสิ่งสำคัญสำหรับชุดแหลกข้างของ Panther ก็คือเราจะมีชุดกันโค้งนะครับกันโค้งค้ำหลังให้แบบนี้นะครับซึ่งเราใช้เหล็กหนาคุณภาพดีนะครับตัวกันโค้งตัวนี้สำคัญมากเวลาที่เราใส่ปี๊บใส่ของลงไปแล้วมีน้ำหนักเนี่ยถ้าเราไม่มีกันโค้งหรือกันโค้งมันเล็กเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวปี๊บมันแหวกใช่ไหมนะครับใส่นะครับก็ให้ชุดสลักตัวนี้ครับมันเข้ากับสลักทั้ง4หมุดน็อตทุกจุดนะครับเราใช้น็อตสแตนเลสนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสนิมเลยปึ๊บวางนี่ให้เขาเข้าล็อกพร้อมกันทั้ง4หมุดนะครับเมื่อเข้าล็อกพร้อมกันทั้ง4หมุดแล้วนะครับกดสลักให้สลักกลับมาเกี่ยวที่ตัวล็อกแล้วเดินกลับเอ๊บนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าชุดล็อกที่ล็อกกับตัวแหลกตัวรถนะครับจำเป็นต้องล็อกตลอดเวลานะครับก็ทำให้ชินนี่ฮะเรียบร้อยออกเดินทางขับขี่ได้เลยนะครับโอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับก็จะมีชุดปี๊บข้างคู่เป็นแบบเว้าหลบข้อหลบข้อจะมี2ฝั่งนะจะมีหลบข้อขวาหรือหลบข้อซ้ายส่วนใหญ่หลบข้อซ้ายจะเป็นของ BM ตระกูล BM พวกตระกูล GS 800 700นั้นเลยนะแล้วก็มีอาจจะมีรถบางยี่ห้อบางรุ่นที่หลบข้อซ้ายนะครับพร้อมแหลกข้างนะครับทำตรงรุ่นให้กับเป็น Heavy Duty ทำตรงรุ่นให้กับรถAfrica Twin คันนี้นะครับเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรแล้วอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ